โอเคครับวันนี้จะมาเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางของต้นคางคกเหลี่ยมนะครับดูสภาพปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้สนใจเลยนานมากดูสภาพครับก็ดูเหมือนใกล้มีตอนแรกๆก็คงแบบมีเน่าแล้วก็ฟื้นมีความเสี่ยงอยู่ลากเขาดูสภาพสิครับก็ว่าทำไมกระถางนี้ดินไม่ค่อยแห้งเลยทั้งที่ต้นใหญ่เนาะนานๆลดทีอาทิตย์กว่าๆดินก็ยังไม่แห้งลากเขาลงไปนิดเดียวเองเหมือนผมว่าส่วนผสมดินก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เราจะมาลองปรับใหม่ดูครับ นี่วางไว้ก่อนมาดูว่าส่วนผสมดินมีอะไรบ้างอันนี้เรียวๆเลยนะไม่ได้จัดอะไรเลยมีอะไรบ้างในนี้รอบนี้ก็เดี๋ยวจะลองเป็นใช้หินเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นหินภูเขาไฟดำมันมีอยู่แล้วแหละครับใช้ส่วนผสมของหินเยอะหน่อยละกันผมจะใช้เป็นกระถางอันนี้นะครับเจาะรูเพิ่มแล้วเพราะรูเก่ามันจะมีแค่ตรงนี้แล้วก็รูเล็กๆรอบๆซึ่งมันค่อนข้างเล็กระบายน้ำได้ไม่ค่อยดีหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์ก็รอบนี้ผมจะไม่ได้ใช้เยอะมากเพราะว่ามันค่อนข้างเบาเกินเหลืออะไรอีกผมจะหาหินภูเขาไฟแป๊บนึงจะไม่ได้เราเห็นภูเขาไฟเบอร์เล็กนะครับจะไม่ใช้เลยจะเน้นเป็นใช้เบอร์กลาง จะเน้นให้โป่งหน่อยดินใบก้ามปูครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสารอาหารแล้วก็อุ้มน้ำนิดนึงจะไม่ใส่เยอะดูว่าสูตรนี้จะพอใช้ได้ไหมเนาะThank you.
ยายามเอาลำต้นเขาขึ้นมานะครับไม่เอาลำต้นฝังลงไปเพราะว่า จะทำให้เขาเน่าได้พยายามยกลำต้นลอยๆไว้อันนี้จากประสบการณ์นะครับส่วนที่ลองเพาะลองลงมาแล้วถ้าฝังเลยโคนเน่าง่ายเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้น้ำผสมตัวกันเชื้อราหน่อยในการลดผมใช้แคปแทนที่มีอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนาะ
คครับ